ซิมโฟนีเราเป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายเน็ตเวิร์กทั้งในและก็ต่างประเทศนะฮะที่ให้บริการมาแล้วกว่า20ปีเรามีบริการคลาวด์เซอร์วิสเรามีบริการเรื่องของ Security ซิมโฟนีคลาวด์คือการรวมกันของบริการด้านเน็ตเวิร์กแล้วก็คลาวด์นะมาเป็นลักษณะของ Total Solution ให้กับลูกค้าเรามีการให้บริการคลาวด์ใน5แห่งนะครับในประเทศไทยนะครับลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ใกล้กับโลเคชันของตัวเองการทำเรื่องของ Business Continuity เช่นมี DC และ DR มีความจำเป็นในการที่จะต้องมีการกำหนดระยะห่างของแต่ละ Data Center ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะเพราะเรามีให้บริการถึง5โลเคชันหลักๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ามาใช้ Symphony Cloud คือการที่เราให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานที่เรานำมา build เป็น Enterprise Cloud นะครับเรามีการลงทุนนะครับในโซลูชันของทาง HPE GreenLake เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่เรามาใช้มีความทันสมัยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับตอบโจทย์เรื่องของธุรกิจของทางลูกค้านะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตด้วยบริการของทาง HPE GreenLake ที่มีเซอร์วิสเข้ามานะครับเวลาที่มีปัญหาอะไรต่างๆเราสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับหรือว่าเวลาที่เราต้องการขยายแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดใหญ่ๆของลูกค้าเราสามารถAdd on นะครับ capacity ต่างๆได้ในการออกแบบและพัฒนา Symphony Cloud นะเรามีการ work ร่วมกันกับทาง HPE ในการที่จะดีไซน์แล้วก็จัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์ให้อย่างเหมาะสมนะเพื่อจะวางแผนการขยายหรือว่าการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ต่างๆในอนาคตรวมถึงการที่จะมีฟีเจอร์เช่น Generative AI นะครับหรือ Machine Learning เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าด้วยครับการทำงานร่วมกับ HPE อย่างใกล้ชิดทำให้เรามีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีการทดสอบการใช้งานแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการร่วมกันนะครับทำให้ Symphony Cloud เนี่ยเรามั่นใจในการรับประกัน SLA ให้กับลูกค้าถึง 99.95% นะครับด้วยการออกแบบแล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทาง HPE นี้นะครับทำให้ในอนาคตนะครับ Symphony Cloud เรามีความยืดหยุ่นสูงนะครับในการที่จะเติบโตรองรับกับความต้องการของลูกค้านะครับรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะเอามานำเสนอลูกค้าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของวิสัยทัศน์ของทางลูกค้าที่อยากจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเนี่ยซิมโฟนีพร้อมจะซัพพอร์ตกับลูกค้านะครับในการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับในแอปพลิเคชันทางวิเศษต่างๆของลูกค้านะครับเพื่อจะก้าวไปพร้อมกับลูกค้าในฐานะพาร์ทเนอร์รายหนึ่งครับสำหรับท่านใดที่สนใจการใช้งาน Symphony Cloud สามารถติดต่อทีมงานของ Symphony เพื่อขอทดลองใช้งานหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีเลยครับ Symphony Communication เราส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของการใช้บริการให้กับลูกค้า Excellent Experience ครับความร่วมมือระหว่าง HPE แล้วก็ Symphony Cloud นะครับเราย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ตอนการออกแบบนะครับด้วยปรัชญาของ Symphony และ HPE ที่ว่าเราจะพยายามสร้าง Local Cloud นะครับให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับกับการที่จะเพิ่มขยายต่อยอดในวันข้างหน้าได้นะครับการทำงานร่วมกันเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนพาร์ทเนอร์ชิพใกล้ชิดนะครับก็คือว่าต่างคนช่วยกันแชร์ไอเดียเพื่อจะสร้างคลาวด์ที่ดีที่สุดในราคาที่จับต้องได้มากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะออนบอร์ดนะครับเริ่มใช้งานให้กับลูกค้าได้เร็วที่สุดหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงนะครับสำหรับservice provider นะครับก็คือการที่เราจะสามารถจะรองรับทั้ง workload หรือว่าลูกค้าใหม่ๆนะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มอุปกรณ์ในแบบที่เรามีอยู่นะครับตามความต้องการของลูกค้าหรือว่ามีระบบงานใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับ infrastructure เดิมที่เราเคยมีอยู่นะครับฉะนั้นปรัชญาการออกแบบหรือว่าการสร้าง Symphony Cloud ที่เราทำด้วยกันเนี่ยนะครับเน้นเรื่องของการสร้างเป็น building block อยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีบริการใหม่ๆหรือว่าลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามานะครับเราสามารถที่จะเติมเข้าไปด้วยระยะเวลาอันสั้นซึ่งมั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านที่จะมาใช้ Symphony Cloud ก็จะได้ทั้งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การบริการที่ดีที่สุดครับอยากให้สบายใจได้ว่าการบริการหลังจากนั้นนะครับการดูแลบริหารจัดการต่างๆที่ Symphony Cloud จัดให้กับท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงของ Symphony Cloud นะครับการทำงานร่วมกับ HPE GreenLake หมายความว่า partnership เนี่ยมันขยายนะครับหมายความว่า Cloud ของ Symphony นี้ก็คือ Cloud ของ HPE กําลังจะพูดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแล้วอยากให้มั่นใจได้ว่าการบริการต่างๆการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้ง2คนนะครับเพื่อให้บริการและก็ประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้ใช้ Symphony Cloud เนี่ยเป็นไปอย่างดีที่สุดครับสำหรับอนาคตนะครับระหว่าง HPE GreenLake แล้วก็
Symphony Cloud นะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจมีบริการใหม่ๆอีกเยอะเลยนะครับที่จะออกมาสู่ตลาดด้วยกันนะครับอย่างกระแสปัจจุบันเรื่องของ Generative AI นะครับหรือเรื่องของการนำ AI มาประยุกต์ใช้เนี่ยเป็นกระแสอย่างแรงนะครับ HPE เองก็มีเทคโนโลยีด้านนี้นะครับถือว่าเป็นผู้นำของโลกเลยในเรื่องของการทำพวก High Performance Computing และเมื่อไม่นานมานี้นะครับเราก็จับมือกับทาง Nvidia ด้วยนะครับในการที่จะนำเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆของ Nvidia นะครับแล้วก็มาจับมือร่วมกันเราเรียกว่า Private Cloud for AI นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทาง Symphony ก็สามารถที่จะนำบริการเนี้ยออกมาให้ลูกค้าของ Symphony Cloud ได้ใช้ได้นะครับโดยสะดวกนะครับเนื่องจากนี่เป็น Blueprint นี่มีการทดสอบใช้งานได้แล้วจริงนะครับฉะนั้นแล้วอยากบอกงี้ครับว่าในอนาคตอันใกล้สิ่งที่เรามุ่งนะครับก็คือว่าคงไม่ใช่แค่เรื่องการนำบริการที่ดีๆนะครับออกมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีแต่หมายความว่าเป็นบริการที่ดีๆและจับต้องได้นะครับและมาในเวลาที่เหมาะสมด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะทำร่วมกันนะครับ HPE มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ Symphony Cloud นะครับแล้วเราก็มองไปวันข้างหน้าที่เราจะเติบโตไปด้วยกันให้บริการดีๆนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ดีๆกับลูกค้าของเราร่วมกันในวันข้างหน้าครับ